สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยนาทีนี้แค่หายใจก็น่าจะยังผิดสำหรับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ขนาดสละเงินเดือน3เดือนก็แล้วนอกจากไม่ได้รับคำชื่นชมจากประชาชนบางส่วนยังถูกกลด่าไล่หลังซะอีกส่วนหนึ่งเพราะประชาชนอัดอั้นตันใจกับระบบการจัดการโควิด-19ไม่ว่าจะเป็นการนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลการจัดหาวัคซีนในขณะที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อยังพุ่งเอาพุ่งเอาพอๆกับยอดผู้เสียชีวิตที่จ่อขึ้นหลักร้อยไปทุกขณะเท่านั้นไม่พอทุกวันนี้ตัวบิ๊กตู่ยังดูเหมือนโดดเดี่ยวเพราะกลายเป็นตำบลกระสุนตกของรัฐบาลแบบเต็มๆ 100% ไม่มีคนช่วยหารเวลาบริหารโควิด-19 ผิดพลาดตลกร้ายกว่านั้นบรรดารัฐมนตรีและส.ส.ในรัฐบาลแทบไม่มีใครก้าวออกมาปกป้องตอบโต้แทนผู้บังคับบัญชาเลยแม้แต่ลูกพรรคพลังประชารัฐก็ตามที่เห็นว่ายังทำหน้าที่คอยตอบโต้แบบทุกเม็ดให้รายวันน่าจะเหลืออยู่สองคนเท่านั้นคือคุณแรมโบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกับดร.เด็กธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจนอกนั้นหายเกลี้ยงในรายของแรมโบ้ไม่ว่าใครหน้าไหนแต่ต้องบิ๊กตู่ไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ไซส์ไหนทางการเมืองบางครั้งไม่ต้องรอข้ามวันข้ามคืนส่งข่าวมาตอบโต้ทันควันแบบเน็ต 5Gบางทีหนักถึงขั้นเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีก็มีไม่น้อยอย่างล่าสุดแจ้งความดำเนินคดีเจ๊หน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แกนนำพรรคไทยสร้างไทยที่กล่าวหารัฐบาลเป็นฆาตกรขณะที่ดร.เด็กจะออกแนวมวยสากลหน่อยเลือกต่อยเฉพาะพวกบิ๊กเนมไม่ค่อยอะไรกับพวกแถว2แถว3แถวส่วนระยะหลังๆหนักไปทางตอบโต้เรื่องมาตรการเศรษฐกิจหลังนายกมอบให้เป็นโฆษกสบส.เรียกว่าหากเป็นประเด็นการเมืองสองคนนี้แทบจะรับเหมาเอาไปรับผิดชอบขณะที่ในส่วนงานบริหารของรัฐบาลจะเป็นหน้าที่ทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงซึ่งเป็นส่วนใหญ่เห็นแต่หน้าสองคนนี้ออกข่าวตอบโต้ในหน้าสื่อรายวันจนหลายคนชักจะเริ่มทักเพราะสงสัยตกลงคนในรัฐบาลมีกันอยู่แค่นี้หรือคนอื่นชิ่งหมดแล้วใช่ไหมศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ